Movie for You ขอเสนอ Fallout 2024เมื่อโลกถูกนิวเคลียร์ถล่มทั่วทั้งโลกเกิดความโกลาหลและเมื่อคนรวยต่างอพยพเข้าไปอยู่ในบังเกอร์สุดไฮเทคอย่างวอลต์แต่กลับต้องเจอปัญหาเบื้องบนลงมารังควานลูซี่แมคเคลนจึงต้องออกเดินทางเพื่อตามหาคนสำคัญแต่กลับได้เรียนรู้ว่าโลกเบื้องบนนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดอีกทั้งยังต้องผจญไปกับมนุษย์และสัตว์กลายพันธุ์มากมายเพื่อตามหาคนสำคัญที่ถูกลักพาตัวไปงานนี้เธอจะทำสำเร็จหรือเปล่าและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปดูเนื้อหากันได้ใน Fallout มหาวิบัติฝ่าแดนมฤตยูเรื่องราวนะครับเริ่มขึ้นกันที่การแสดงโชว์คล้องบ่วงบาทบนหลังม้าของคูเปอร์ฮาวเวิร์ดซูเปอร์สตาร์คนดังในงานเลี้ยงวันเกิดแห่งหนึ่งของอเมริกาครับซึ่งเหล่าบรรดาผู้ชมน้อยใหญ่ก็ต่างถูกอกถูกใจพากันปรบมือด้วยความตื่นเต้นครับเพราะว่าท่วงท่าการโยนบ่วงบาทของคูเปอร์เนี่ยมันช่างสง่างามสุดๆและการหมุนตัวคล้องบ่วงบาทก็พลิ้วไหวเอามากๆครับแต่สิ่งที่เรียกเสียงปรบมือได้อย่างคึกคักที่สุดก็คือการขึ้นไปแสดงบนหลังม้าของคูเปอร์นั่นเองครับและในขณะที่คูเปอร์กำลังทำการแสดงอยู่ภายนอกนั้นเนี่ยภายในบ้านก็กำลังเตรียมเค้กวันเกิดไว้รอเจ้าของงานตัวน้อยมาเป่าครับระหว่างนั้นผู้คนในห้องต่างก็ดูรายงานข่าวเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์ในทีวีอย่างใจจดใจจ่อเมื่อการแสดงของคูเปอร์จบลงอย่างเท่สุดๆนะครับเรียกเสียงปรบมือได้อย่างล้นหลามคูเปอร์ก็เดินไปอุ้มเจ้าของงานวันเกิดตัวน้อยขึ้นมานั่งบนหลังม้าเพื่อถ่ายรูปร่วมกับเขาเป็นที่ระลึกครับโดยเจนี่ฮาวเวิร์ดนะครับผู้ช่วยตัวน้อยที่เป็นลูกสาวของเขาเองครับได้มาโพสต์ท่าถ่ายภาพร่วมกันครับซึ่งตากล้องในวันนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพ่อของเจ้าของวันเกิดและเป็นเพื่อนของเขานั่นเองครับถ่ายภาพไปก็ยืนเมาส์คูเปอร์ไปด้วยครับซุปสตาร์อย่างเขาต้องกลับมารับงานเล็กๆน้อยๆอย่างการจัดงานวันเกิดแบบนี้เพราะว่าโดนฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนั่นเองเมื่อคูเปอร์โพสท่าถ่ายรูปร่วมกับเจ้าของวันเกิดเสร็จนะครับแม่เจ้าของงานก็มาขอถ่ายรูปด้วยครับแต่พอตากล้องบอกให้คูเปอร์โพสถ่ายท่ายงนิ้วโป้งฮะเขาก็ขอผ่านแล้วก็ขอตัวพาม้าไปเดินเล่นทันทีซึ่งดูอาการของตากล้องทั้งสองแล้วดูจะไม่ชอบใจในตัวคูเปอร์สักเท่าไหร่ด้วยนะฮะด้วยเหตุผลที่เขาเป็นพวกฝ่ายซ้ายนะครับหรืออเมริกาในตอนนั้นเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงสงครามเย็นครับมีการต่อสู้ทางด้านแนวคิดทางการเมืองระหว่างกลุ่มอนุรักษ์ทุนนิยมซึ่งก็คือพวกฝ่ายซ้ายที่นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์กับกลุ่มเสรีนิยมซึ่งก็คือพวกฝ่ายขวาที่มีแนวคิดตรงกันข้ามนั่นเองครับจากนั้นครับทุกคนก็ร่วมร้องเพลงให้กับเจ้าของวันเกิดนะครับแล้วก็รับประทานเค้กแล้วก็ดูทีวีกันอย่างสนุกสนานโดยที่เจเน่ยืนดูจากด้านนอกครับและเก็บเชือกที่ใช้ในการแสดงไปด้วยและเมื่อคูเปอร์เดินเข้ามาช่วยเก็บเชือกนะครับเจเน่จึงถามพ่อเรื่องที่เขาไม่ยอมโพสท่ายกนิ้วโป้งถ่ายรูปเขาเลยอธิบายว่าสมัยที่ยังอยู่ในกองทัพเรือเนี่ยหากมีการปล่อยระเบิดลูกโตนะครับพวกเขาสอนให้ยกนิ้วโป้งขึ้นมาทำเมฆของระเบิดเนี่ยเล็กกว่านิ้วโป้งนะครับก็ให้หนีสุดชีวิตไปเลยแต่ถ้าเกิดมันใหญ่กว่านะครับก็อย่าวิ่งให้เหนื่อยเปล่าเพราะว่ายังกระซี้แง่แก่อยู่ดีครับเจเน่นะฮะเห็นทุกคนกินเค้กนะฮะก็อยากกินบ้างครับตามประสาเด็กคูเปอร์จึงเข้าไปขอแบ่งเค้กมาให้ลูกสาวตัวน้อยนะครับและทันใดนั้นเองเจเน่ก็มองเห็นแสงสว่างวาบจ้าขึ้นมาจากอีกฟากหนึ่งของเมืองครับซึ่งดูคล้ายกับระเบิดจึงยกนิ้วโป้งขึ้นมาทาบดูขนาดตามที่พ่อบอกนะครับซึ่งเพิ่งสอนไปหยกอะไรเงี้ยแล้วก็ดันเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นนะฮะในเวลานั้นคูเปอร์ก็เดินเอาเค้กออกมาให้ลูกพอดีครับเจเน่ที่อยู่ในอาการตื่นตกใจจึงรีบให้พ่อช่วยยกนิ้วทาบขนาดทันทีเมื่อคูเปอร์หันหลังกลับไปดูก็ช็อกตาค้างอ้าปากค้างไปอีกคนครับแต่แกล้งบอกลูกก็เป็นแค่กลุ่มควันจากไฟไหม้อะไรประมาณนั้นซึ่งตัวเขาก็พยายามปลอบใจตัวเองนะครับว่ามันคงไม่ใช่อย่างที่เขาคิดซึ่งภาพที่เห็นมันไม่ตรงปกเลยสักนิดเดียวครับเพราะว่ามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆควันเริ่มโตขึ้นครับแล้วก็มีระเบิดลูกใหญ่ซัดขึ้นมาเจเน่ได้ยกนิ้วโป้งวัดขนาดอย่างตื่นตระหนกอีกครั้งเพราะว่าจากจุดที่มีกลุ่มควันมหึมาโผล่พุ่งขึ้นมานั้นบัดนี้มันได้เกิดระเบิดขึ้นซ้ำจนเป็นเปลวเพลิงปะปนกับกลุ่มควันปะทุและโผล่พุ่งขึ้นบนก้อนเมฆนะครับดูคล้ายกับภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยลาวาขนาดใหญ่ซึ่งนั่นมันก็คือระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์ชัดๆเลยครับในขณะที่ทั้งสองพ่อลูกยืนตะลึงตาค้างอยู่ด้านนอกนะฮะด้านในก็ยังดูทีวีกันอย่างสนุกสนานไม่รู้เรื่องหาเหวเลยทั้งนั้นเลยและทันใดนั้นเองครับพื้นที่โดยรอบก็ถูกแรงระเบิดนะฮะเป็นคลื่นช็อคเวฟทำลายราบเป็นหน้ากลองครับขยายพื้นที่เข้ามาใกล้จุดในพวกที่เขาอยู่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วแรงกระแทกได้ทำให้กระจกแตกละเอียดครับคูเปอร์รีบคว้าตัวลูกสาวมาก่อนแล้วเอาตัวเขาบังไว้ในจุดที่มันระเบิดครับได้มีกลุ่มควันเพลิงพวยพุ่งคล้ายดอกเห็ดขนาดยักษ์ที่มีฐานด้านล่างนะครับปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันดำและมันกำลังขยายตัวมายังที่นี่ในไม่ช้าซึ่งมันก็คือกลุ่มควันที่เต็มไปด้วยแก๊สพิษและกัมมันตภาพรังสีนั่นเองคูเปอร์จึงรีบอุ้มลูกครับและวิ่งหนีสุดชีวิตทันทีผู้คนตกตื่นแตกกระเจิงหนีตายกันจ้าละหวั่นครับบางส่วนแย่งกันหนีลงหลุมหลบภัยครับแต่คูเปอร์เลือกพาลูกขึ้นมาควบม้าหนีออกไปครับในขณะที่คนอื่นก็ขับรถหนีตายกันออกมา
และเมื่อออกมาแล้วนะครับก็ทำให้เห็นชัดๆเต็มสองตาว่าทั่วทุกพื้นที่ก็ต่างโดนระเบิดปรมาณูแทบทั้งนั้นครับรวมๆทั้งสิ้นที่ผมเห็นในฉากเนี่ยนะมีประมาณ 6-7 ลูกได้ครับงานนี้จึงต้องหนีให้เร็วที่สุดและเรื่องราวนะฮะก็ตัดมาเป็นเมื่อ219ปีต่อมาครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นิวเคลียร์ขึ้นลูซี่แมคเกลนนะครับหญิงสาวร่างเล็กหน้าตาน่ารักครับที่เติบโตขึ้นในวอลต์33ซึ่งเป็นหลุมหลบภัยหมายเลข33นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ทุ่มเทให้กับการวิจัยพลังงานนิวเคลียร์จนสร้างดวงอาทิตย์เทียมและปลูกพืชใต้ดินเพื่อดำรงชีวิตได้นะฮะแต่ด้านอื่นด้านแฟชั่นการออกแบบและสื่อบันเทิงอาจจะยังล้าสมัยตามยุคนู้นอยู่นะครับและกำลังพยายามพรีเซนต์ตัวเองสุดฤทธิ์ครับผมเพื่อขออนุมัติหาคู่ในการแต่งงานเธอได้อวยยศตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีส่วนหลักของชุมชนมีทักษะในการซ่อมแซมและชอบเข้าร่วมกลุ่มช่างวางท่อรุ่นเยาว์นะครับซึ่งความจริงแล้วน่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนสาววัยเจริญพันธุ์ที่ตั้งครรภ์อยู่มากกว่านะครับเธอมีทักษะวิทย์นะครับและเธอก็มีเล็กน้อยนี่แหละเมื่อเทียบกับพ่อเธอแต่เธอชอบความท้าทายครับทักษะการพูดเธอชอบหลักๆนั่นก็คือการสอนประวัติศาสตร์ให้ชาวอเมริกันโดยเน้นไปทางจริยธรรมและเธอยังเข้าร่วมในชมรมยิมนาสติกด้วยนอกจากนี้ยังมีทักษะฟันดาบระดับ C นะครับแล้วก็พลังกลางๆมียิงปืนบ้างครับถึงจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ซึ่งทุกสิ่งที่เธอเล่ามาทั้งหมดนั้นความจริงเธอเป็นเลิศทุกอย่างครับเรียกว่าเทพแบบเต็มเลยซะทีเดียวครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนเกม Fallout มาก่อนจะรู้ว่ามันแทบจะ Full Special เลยครับในเวลาว่างๆครับเธอยังชอบเดินเล่นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการนั่งโซฟาแล้วปั่นเท้าอยู่บนแท่นนะครับและยังชอบดูหนังครับปลูกผักกับพ่อของเธอด้วยแถมยังเข้าร่วมชมรมอ่านหนังสือของครอบครัวครับและพยายามดึงน้องให้เข้ามาร่วมวงด้วยแต่จริงๆแล้วคงยากครับเพราะว่าน้องเธอดูจะติดเกมในสมาร์ทอัมเล็ตหนักมากเลยทีเดียวครับซึ่งสมาร์ทอัมเล็ตนั่นก็คือปลอกแขนอัจฉริยะหรือว่าเจ้าปิ๊บบอยนั่นเองนะครับที่มีฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันที่ใช้งานได้อย่างครอบคลุมเพื่อระวังภัยนะครับในการดำรงชีวิตและเพื่อความบันเทิงด้วยนั่นเองลูซี่พูดด้วยความมั่นใจว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของเธอเนี่ยยังใช้ได้ครับและดูแลสุขอนามัยดีแต่ก็ยังไม่สามารถหาคู่แต่งงานที่เหมาะสมมาอยู่ด้วยได้ซึ่งกรรมการทั้ง3ท่านนะครับก็เห็นชอบและได้ส่งคำหาร้องคู่ของลูซี่ไปที่สภาทันทีครับซึ่งเจ้าบ่าวของเธอเป็นผู้อยู่อาศัยในวอลต์32นั่นเองและเมื่อลูซี่ได้รับการยืนยันเข้ามาในสมาร์ทอัมเล็ตหรือว่าปิ๊บบอยนะครับเธอก็ยิ้มหน้าบานด้วยความดีใจสุดๆครับในวันแต่งงานครับสเตฟานีฮาร์เปอร์เพื่อนร่วมกวนช่างที่กำลังตั้งท้องอยู่นะฮะได้มาช่วยเธอแต่งหน้าแต่งตัวนะครับวันนี้ลูซี่รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเธออยู่แต่กับเครือญาติเท่านั้นครับลูซี่ยิ้มตาเป็นประกายด้วยความปลื้มปิติครับผมเธอเดินลงมากอดออฟเชเฮอร์แฮงส์แมคเคลนนะครับผู้เป็นพ่อแล้วก็เป็นผู้ดูแลวอล33นะฮะในการพูดคุยทำให้ทราบว่าแม่ของเธอเนี่ยเสียไปแล้วครับซึ่งแฮงก์ก็ยอมรับว่ารู้สึกกลัวเพราะไม่เคยกล้าออกไปจากวอล33เลยแต่วันนี้เขาต้องเปิดประตูต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากวอล32ระหว่างที่เดินทางมาต้อนรับแขกที่หน้าประตูวอลชั้นในนะฮะนอมแมคเลนนะครับน้องชายของลูซี่ก็ให้กำลังใจพี่สาวเพราะว่าคิดว่าเธอคงจะเครียดที่สามีเป็นใครก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้แต่ก็มีการหยอดมุกอะไรกันนะฮะซึ่งลูซี่เนี่ยไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกอยู่แล้วนั่นจะเป็นใครก็ได้ครับขอแค่จิตใจดีก็พอซึ่งแฮงก์ก็เห็นด้วยแต่เมื่อไปถึงประตูก็พบว่าประตูวอลดันเปิดไม่ออกซะอย่างนั้นเซตซึ่งไปควบคุมประตูนะฮะได้ตรวจสอบและพบว่ามันชำรุดและยอมรับว่ามันขัดข้องมานานแล้วต้องใช้เวลาสักพักในการซ่อมจึงเสนอให้เลื่อนนัดจากแขกของวอล32ออกไปจนกว่าจะซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยจะดีกว่าลูซี่ถึงกับมองบนทันทีก่อนที่จะเดินเข้ามาหาเซตและถามเขาอย่างรู้ทันว่าเกิดอะไรขึ้นเซตจึงหันไปสารภาพว่าเขารักเธอครับลูซี่พยายามเตือนสติเซตนะครับว่าการมีเซ็กส์กับญาติตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวนะครับเพราะว่าในวอลเนี่ยเราต้องมีการฝึกฝนเรื่องนี้กันบ่อยเพื่อที่จะให้สืบพันธุ์ต่อไปได้ในอนาคตนะครับเพราะมันจะทำให้ลูกมีโอกาสเกิดโรคพังพันธุกรรมหรือปัญญาอ่อนได้ซึ่งเซตก็รู้ดีแก่ใจครับสุดท้ายเขาจึงยอมเปิดประตูวอลให้แต่โดยดีครับเมื่อประตูเปิดออกแฮงก็กล่าวต้อนรับเพื่อนบ้านจากวอล32ในฐานะผู้ดูแลวอล33นะฮะลีโมดูเวอร์ครับผู้ดูแลวอล32นะฮะคนนี้เป็นคนสำคัญเลยนะทุกคนต้องจำไว้นะครับก้าวออกมาทักทายแฮงค์ครับและกล่าวขอบคุณแฮงค์ที่ได้แสดงความเสียใจต่อการจากไปต่อแจ็คสันผู้ดูแลวอล32คนเก่าลีบอกว่าพอถึงรอบใหม่นะฮะใบไม้ได้กัดกินข้าวแล้วก็เสียคนดีๆไปมากครับแต่การแลกเปลี่ยนนี้จะช่วยวอล32ลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าในการแต่งงานครับจะมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือว่าพวกวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ชีพจรในการดำรงชีวิตระหว่างหมู่บ้านนะครับซึ่งในวันนี้แฮงก็จะมอบเมล็ดพันธุ์กับอะไรเครื่องจักรให้กับทางวอล32ส่วนลีก็จะมอบพ่อพันธุ์ให้แก่วอล33เป็นการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันลูซี่ได้โอกาสพูดแทรกนะครับจึงรีบถามทันทีว่าแล้วเธอจะต้องแต่งกับใครอะไรประมาณนี้แต่แล้วนะครับมอนตี้หนุ่มผมทองหน้าตาดีนะครับหุ่นล่ำเป็นเจ้าบ่าวของเธอก็เดินออกมายืนด้านหน้าครับลูซี่ตะลึงในความหล่อของผู้จนถึงกับเสียอาการครับอีกทั้งยังสร้างความอิจฉาให้แก่สเตฟานีเพื่อนของเธออีกด้วยครับถึงขนาดลั่นขึ้นมาว่าดูดีอ่ะจนสามีที่อยู่ด้านหลังของเธอถึงกับชะเง้อหน้ามองเลยทีเดียวครับและแล้วบ่าวสาวก็เข้าพิธีแต่งงานเรียบร้อยครับจากนั้นทุกคนก็รับประทานอาหารร่วมกันซึ่งมอนตี้นะฮะและคนจากวอล32ก็ตั้งหน้าตั้งตากินกันแบบไม่พูดไม่จาครับกินแบบไม่มีมารยาทซะด้วยระหว่างนั้นครับลูซี่ได้พยายามหาเรื่องคุยกับมอนตี้ด้วยการชวนคุยเรื่อง
จำนวนสเปิร์มของเขาครับซึ่งมอนตี้ก็อ้อมๆแอมๆแต่ไม่ตอบครับเพราะว่าเหลือบมองคนรอบข้างและมีท่าทีพร้อมหูผึ่งด้วยความอยากรู้สุดๆเลยครับแบบไม่เก็บอาการกันเลยลูซี่จึงชวนเขาคุยต่อครับเรื่องความสำคัญของสเปิร์มต่อความอยู่รอดของอเมริกาคือไม่รู้จะเรียกเธอว่าแรงหรือว่าไร้เดียงสาดีนะฮะทำเอาสเตฟานีถึงกับทนไม่ไหวต้องจับแขนเพื่อนเบาๆพร้อมปรามให้เธอลดความแรงกันเลยทีเดียวนะฮะลูซี่จึงหยุดพูดเรื่องสเปิร์มในบนโต๊ะทานข้าวได้สักทีนะฮะและตอนนั้นเองนะฮะแฮงก็ขึ้นแท่นกล่าวคำต้อนรับและทักทายพลเมืองของวอล32ยังเป็นทางการนะครับและประกาศอุดมการณ์ร่วมกันในการประคองให้เทียนแห่งอารยธรรมยังส่องสว่างท่ามกลางโลกที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดครับและเมื่อระดับกัมมันตภาพรังสีบนพื้นผิวลดลงมากพอนะครับผู้คนรุ่นถัดไปที่เป็นลูกของลูซี่และมอนตี้นะครับก็สามารถขึ้นไปฟื้นฟูอาณานิคมข้างบนได้ครับเมื่อแฮงพูดจบทุกคนที่นั่นก็พร้อมใจกันปรบมือโห่ร้องเสียงดังด้วยความคึกคักครับทว่าผู้ใหญ่ลีแห่งวอล32นะกลับมีสีหน้าที่แววตาที่แข็งกร้าวอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นต่อมาครับก็เป็นการเต้นรำโดยลูซี่เปิดฟลอร์เต้นกับแฮงค์นะครับก่อนที่จะเรียกน้องออกมาเต้นด้วยกัน3คนจากนั้นลูซี่กับมอนตี้นะฮะซึ่งเซตผู้น่าสงสารก็ได้นั่งหน้าจ่อยมองลูซี่ตาละห้อยเท่านั้นระหว่างที่งานเลี้ยงดำเนินไปอย่างสนุกนะครับมอนตี้ก็ขอให้ลูซี่พาเขาไปดูบ้านใหม่เมื่อทั้ง2คนไปแล้วน้องก็ทำหน้าซึมๆจ่อยๆลงด้วยอีกคนลูซี่ได้พามอนตี้มาดูห้องที่ทั้งคู่จะอยู่อาศัยร่วมกันต่อจากนี้นะครับมันเป็นห้องตกแต่งเรียบร้อยดูดีนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกจากคนรุ่นก่อนนะครับลูซี่พูดถึงความฝันและความหวังอย่างภาคภูมิใจที่เธอกับมอนตี้จะร่วมใช้ชีวิตและผ่านวันสำคัญไปด้วยกันระหว่างนั้นมอนตี้ก็ปิดประตูครับและยืนมองเธอพร่ำเพ้ออยู่พักหนึ่งแต่เมื่อไม่เห็นว่าเธอมีท่าทีว่าจะหยุดเขาก็รูดซิปแล้วก็ถอดจัมป์สูทออกพร้อมลุยครับเมื่อลูซี่หันมาเห็นเจ้าบ่าวเหลือแต่ตัวโล่งโจ้งครับก็เก็ตทันทีครับจึงโผล่เข้าใส่ผู้ของเธออย่างไม่รอช้าทั้งคู่จูบและดูดดื่มกันครับลูซี่ก็ปิดไฟในห้องอย่างรู้งานจากนั้นเธอก็ดันให้ผู้นอนหงายบนโต๊ะแล้วก็จัดการปีนคร่อมผู้ของเธอบนโต๊ะนั้นเลยครับแหมมีเตียงอยู่แต่ก็ไม่ใช้ไม่รู้จะมีไว้ทำไมเนาะในเวลาเดียวกันนั้นนะครับนอมที่รู้สึกเบื่อๆเซ็งๆก็ได้เดินเข้าไปในวอล32ครับและพบว่าที่นั่นไม่มีข้าวเหลืออยู่เลยครับต้นข้าวทั้งหมดเหลือแต่เพียงตอเท่านั้นครับกลับมาทางด้านลูซี่ที่มีเซ็กส์ฟินๆกับผู้ของเธอไปเรียบร้อยนะครับเธอมีความสุขจนยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวทว่าในเวลานั้นนอมกลับอยู่ในอาการตกใจกลัวครับเมื่อเดินสำรวจภายในวอล32ลึกๆก็พบว่านอกจากข้าวที่เหลือแต่ตอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างข้างในล้วนถูกรื้อค้นจนเละเทะและยังพบศพคนในวอล32ถูกฆ่าตายอย่างสยองอีกด้วยนะครับนอมรีบวิ่งกลับเข้าไปในวอล33ทันทีทางด้านลูซี่ก็ลุกขึ้นมองดูสามีของเธอที่กำลังดินน้ำใส่เหยื่อครับแล้วก็รู้สึกเอะใจกับบรรยากาศแปลกๆด้านนอกกระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นครับเธอเลยเล็งปิ๊บบอยไปที่มอนตี้ครับและทำการวัดค่ากัมมันตรังสีซึ่งพบว่ามันสูงเกินระดับที่คนในวอลควรจะมีเขาจึงเข้าใจทันทีว่าแท้จริงแล้วมอนตี้ไม่ใช่คนในวอล32แต่เป็นพวกนักปล้นที่มาจากด้านบนต่างหากครับเมื่อความลับแตกครับมอนตี้ก็วิ่งเข้ามาจับตัวลูซี่ที่กำลังจะหนีเอาไว้แล้วก็จับกดลงบนโต๊ะครับเขาพยายามจะบีบคอเธอแต่ลูซี่ดันขัดขืนครับและพยายามสู้เต็มที่แล้วก็ถีบมอนตี้ออกไปได้สำเร็จครับก็ถูกเขาจับฟาดหน้ากับโต๊ะอย่างแรงในทันทีทั้งสองคนฟัดเหวี่ยงกันอยู่สักพักนะครับจนกระทั่งมอนตี้เนี่ยหยิบมีดปลายแหลมออกมาจากกระเป๋าเดินตรงเข้ามาจัดการลูซี่และประกาศว่านี่คือวันที่ดีที่สุดของเขาแต่เมื่อเดินเข้ามาใกล้นะครับโดนลูซี่ชกไข่เขาเต็มๆสุดแรงเกินครับแหมเธอวิ่งหนีออกมาจากห้องตัวเองทันทีมอนตี้ใช้มุกเดิมคือจับตัวเธอทุ่มกับโต๊ะครับแต่ลูซี่ก็กลิ้งตัวหนีออกมาอีกด้านของโต๊ะอย่างรวดเร็วทำให้มอนตี้ที่จับตัวเขาเอาไว้แน่นนะครับถูกกระชากตัวแทบกับโต๊ะอย่างทันทีจนมีดหลุดมือล่วงลงพื้นนะครับลูซี่จึงหยิบมีดขึ้นมาใช้ป้องกันตัวแต่มอนตี้ก็เดินตรงเข้าไปหาเธอโดยไม่เกรงใจมีดในมือเธอเลยสักนิดเดียวนะครับลูซี่จึงฟันมอนตี้เข้าที่แขนไปทีนึงครับซึ่งเขาก็ไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเลยครับแล้วก็ยังคงเดินเข้าประชิดตัวลูซี่จากนั้นก็จับตัวเธอไว้ยกเข่ากระทุ้งไปที่ท้องอย่างแรงครับจนลูซี่เนี่ยจุกตัวงอเลยทีเดียวเธอถูกจับยกกระแทกกับผนังแล้วก็แทงลูซี่ด้วยมีดจนมิดด้ามเลยครับจากนั้นก็บีบคอเธอซ้ำอย่างไม่รอช้าครับลูซี่พยายามควานหาของใกล้มือเพื่อใช้เป็นอาวุธทันใดนั้นเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นครับมอนตี้ดูจะตื่นตระหนกไม่น้อยครับแต่แล้วในตอนนั้นเองลูซี่ก็คว้าไปเจอแก้วงวงในอ่างพอดีนะครับเธอจึงจับมันฟาดศีรษะมอนตี้สุดแรงจนแก้วแตกกระจายและใช้ปากฉลามอันแหลมที่คมติดกับหูแก้วนะครับฟาดกลับเข้าไปที่คอของมอนตี้จนล้มหงายหน้าลงลุกไม่ขึ้นครับเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยทีเดียวมอนตี้ได้แต่ร้องด้วยความเจ็บปวดครับลูซี่กลั้นใจดึงมีดที่ปักอยู่คาท้องของเธอออกมานะและเข้าไปปฐมพยาบาลตัวเองในห้องน้ำจากนั้นก็ฉีดยาเข้าที่ท้องตัวเองด้วยยาภูมิกระตุ้นหรือว่าสตินพักนั่นเองครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้ตามเกมเป๊ะๆ เลยนะครับแหมลูซี่ออกมาจากห้องพร้อมด้วยมีดครับและเดินตรงไปที่โถงทางเดินนะพบกับคนในวอล33ถูกฆ่าตายโดยที่มีมีดยาวปักอยู่กลางร่างนะฮะติดกับผนังเธอเลยรีบเข้าไปในห้องเก็บอาวุธครับและพบว่าทุกอย่างในนั้นถูกรื้อค้นและอาวุธข้างในโดนรูดแทบไม่เหลือครับลูซี่คว้าปืนไซลิงที่เหลืออยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็เดินออกมาตอนนี้เสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นไม่หยุดครับและไฟฉุกเฉินก็กระพริบไปทั่วทุกที่ลูซี่รีบวิ่งไปดูคนอื่นทันทีระหว่างทางเธอก็เห็นคนในวอล33ถูกยิงนะฮะและถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาคนร้ายนะเห็นเธอก็จู่โจมใส่ทันทีครับลูซี่จึงยิงคนร้ายไปนัดนึงครับนัดเดียวจอดสนิทหมดสิทธิ์รอดครับผมยาสลบช้างรุ่นใหญ่นะฮะ
แต่คนร้ายก็ดูยังจะงงๆไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยตายไปแล้วครับเหลือแค่กายหยาบที่ยังขยับได้นะฮะพื้นที่จัดเลี้ยงในตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเลือดครับสเตฟานีที่ยังไม่ตายรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอยู่ด้านล่างครับส่วนด้านบนเป็นจุดที่ลูซี่ยืนอยู่ฮะคนร้ายซึ่งยังไม่รู้ตัวว่าตายแล้วยืนอยู่ข้างๆเธอและพยายามยื่นมือมาคว้าเธอไว้แต่ลูซี่ก็หันไปมองแรงครับแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับศพข้างๆอีกเลยจนศพเสียหลักร่วงลงไปด้านล่างด้วยตัวมันเองครับลานจัดเลี้ยงด้านล่างนะฮะในตอนนี้ชุลมุนวุ่นวายสุดๆครับเพราะว่าคนร้ายได้ไล่ฆ่าผู้คนในวอล33แบบไม่ยั้งบางคนก็ฆ่าไปเอาอาหารเข้าปากไปด้วยนะครับผู้คนในวอล33ถูกฆ่าตายเกลื่อนเพราะว่าถูกจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวครับอีกทั้งคนร้ายยังแอบมาขโมยอาวุธและนำมันมาใช้ปล้นฆ่าพลเรือนในวอลอีกด้วยนะครับในตอนนั้นเนี่ยลูซี่ก็เห็นนอมซ่อนตัวอยู่หลังแปลงผักครับจึงรีบลงไปช่วยทันทีและนอกจากลูซี่ที่เพิ่งรู้ว่าวอล33โดนปล้นยังมีกลุ่มคนครัวที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับพากันยกของหวานและเค้กแล้วก็พุดดิ้งแต่งออกมาเสิร์ฟตามปกติครับวูดดี้โทมัสชายร่างตุ้ยหนุ่ยครับไว้หนวดไว้คราวหนึ่งในพลเรือนของวอล33เห็นเข้าก็รีบบอกให้ทั้งคู่รีบเข็นอาหารกลับเข้าไปในครัวทันทีแต่ไม่ทันแล้วครับเพราะคนร้ายได้ยิงสังหารคนในวอล33ที่กำลังพยายามเข้ามาล็อกคอจากด้านหลังด้วยการจับปากกดเข้าไปที่กระบอกปืนครับและลั่นไกผ่านหัวโดนคนที่ยกอาหารมานะครับซึ่งวูดดี้เนี่ยดูจะตกใจอาหารที่โดนยิงจนเละเทะมากกว่าเพื่อนร่วมวอลที่ถูกยิงตายอยู่ตรงหน้านะฮะแถมยังทำท่าทีเสียดายอาหารอีกด้วยนะครับวูดดี้จึงวิ่งเข้าไปหลบในห้องครับซึ่งมองไปทางไหนมันก็มีแต่คนร้ายอยู่ยั่วเยี้ยเต็มไปหมดครับถอยหลังก็เจอโจทย์เก่าอยู่ในห้องรอคิวถูกฆ่าครับเพราะว่าคนร้ายกำลังจัดการสังหารเพื่อนร่วมวอล33อยู่ซึ่งเสร็จแล้ววูดดี้ก็คงเป็นคิวต่อไปแน่นอนแต่จะหนีไปข้างหน้าลีและพวกพ้องก็พร้อมอาวุธฟูๆก็รอดักอยู่นะครับเขาจึงยืนเค้นสมองคบคิดเพื่อหาทางรอดชีวิตอยู่ตรงนั้นตัดภาพมาทางฝั่งลูซี่ครับเมื่อเธอวิ่งลงมาด้านล่างก็ถูกคนร้ายเข้าจู่โจมทันทีครับลูซี่จึงยิงสวนไปนัดหนึ่งครับซึ่งคนร้ายก็อยู่ในอาการเดียวกันแบบตายแบบงงๆโดยไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองได้กลายเป็นศพไปแล้วครับเพราะว่ายาที่เธอยิงเข้าไปเนี่ยเป็นยาสลบชนิดรุนแรงนะครับเธอหันหลังกลับมาก็เจอคนร้ายยืนยิ้มแฉ่งจ่อปืนรอจากการลูซี่อยู่แล้วแต่ก็เป็นคนเดียวกับที่กินไปฆ่าไปนะฮะปากนี่เต็มไปด้วยคราบเค้กติดเป็นหนวดขาวเป็นวงเจ้าแต่แล้วนะฮะมันก็โดนคนในวอล33กระโดดถีบจากด้านหลังจนปืนหลุดมือครับจากนั้นทั้งคู่ก็ตะลุมบอลกันต่อทันทีลูซี่ก้มตัวหลบการจู่โจมของคนร้ายอีกคนที่กำลังฟัดกับเพื่อนร่วมด้อมแบบไม่มีใครยอมใครนะฮะและไม่สนใจคนรอบข้างด้วยทำให้ในมือคนร้ายเนี่ยปาดเข้าที่ท้องของพวกเดียวกันเต็มๆครับและคนที่โดนก็คือคนร้ายที่ไว้หนวดเค้กนะครับจนกระทั่งแผลชะกันสร้างความเจ็บปวดจนกล้ามเนื้อหดเกร็งทำให้ปืนในมือลั่นไกลรัวๆไม่หยุดครับกระสุนพุ่งขึ้นด้านบนครับไปโดนเครื่องมือบางอย่างจนเกิดประกายไฟและระเบิดขึ้นในเวลาต่อมาครับเปลวเพลิงโหมกระหน่ำลุกไหม้ท่วมต้นข้าวไปทั่วเลยนะครับในเวลานั้นเองครับสามีของสเตฟานีได้ถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตสเตฟานีได้ประคองร่างของเขาไว้เธอกรีดร้องสุดเสียงก่อนจะวิ่งท้องโยเข้าใส่คนร้ายที่อยู่ด้านหน้าแบบเป็นตายนะครับเธอโดนจับเอาหน้าฟาดลงไปที่ซ่อมนะครับจนปักเข้าที่ตาขวาของเธอจนมิดด้ามสเตฟานีที่แน่วแน่นะยอมแลกชีวิตเพื่อแก้แค้นให้สามีก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเหมือนกับว่าอะดรีนาลีนสูบฉีดจนคลั่งไปแล้วนะครับแล้วก็ชักปืนยิงใส่คนร้ายทันทีจากนั้นก็กราดยิงสเปรย์ใส่คนร้ายที่อยู่รอบๆอย่างบ้าคลั่งนะครับหนึ่งในนั้นคือคนร่างยักษ์ครับได้แบกคนในวอล33ที่ถูกอัดน่วมมากองตรงหน้าประตูวอลครับเซตที่ทำหน้าที่คุมประตูได้ยกมือห้ามเขาอย่างสุภาพนะฮะด้วยรอยยิ้มว่าไม่อยากใช้กำลังแต่คนร้ายครับกับดึงยาราโดเวนะครับที่มีฤทธิ์ต่อสู้และเพิ่มสเตรนท์กำจัดรังสีภายในร่างนะครับออกมาอัพต่อหน้าต่อตากันเลยทีเดียวนะครับเซตอุทานร้องออกมาอย่างสุภาพทันทีเลยว่าเชี่ยแล้วคนร้ายนะครับใช้มีดฟันหน้าเซตทันทีครับแต่ถูกเพื่อนร่วมวอล33ที่ฟื้นขึ้นมาพอดีคว้าเท้าเอาไว้ทำให้คนร้ายเสียหลักล้มลงครับและเป็นจังหวะที่เซตเอี้ยวตัวหลบพอดีกุญแจประตูที่ติดกับตัวเขาจึงถูกดึงออกไปด้วยทำให้ประตูวอลเนี่ยปิดลงอีกครั้งครับแล้วมันก็ประกบอัดร่างจนขาดเป็น2ท่อนดับอนานครับเลือดกระเด็นแบบหนักมากสาดไปโดนเต็มหน้าเต็มตัวเซตไปหมดเลยนะครับตัดภาพมาที่นอมครับเขายังคงมีชีวิตรอดโดยแอบอยู่ใต้โต๊ะครับในขณะที่คนอื่นๆถูกไล่ฆ่ากันนะฮะบางคนก็ถูกคนร้ายใช้ไม้กระบองทุบจนเสียชีวิตแต่นอมกลับหวาดกลัวเกินกว่าจะออกไปช่วยใครได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ชายตัวเล็กด้วยนะฮะแต่แล้วเขาก็ถูกคนร้ายเจอเข้าพอดีจึงวิ่งล่าเขาออกมาจากใต้โต๊ะและใช้มีดปาดคอครับนอมพยายามที่จะใช้มือดันมีดเอาไว้อย่างสุดแรงเกิดครับและในตอนนั้นเองคนร้ายก็โดนอาวุธซัดเข้ากลางหน้าครับล้มมองเท่งเสียชีวิตทันทีเลยนะฮะซึ่งมันก็เป็นฝีมือของลูซี่นั่นเองเธอรีบเข้ามาประคองน้องชายครับและพาเขาไปซ่อนตัวในช่องลับด้านล่างนะครับแต่เมื่อเธอลุกขึ้นกลับมาก็เจอมอนตี้และสามีโจทย์เก่านะครับที่ตอนนี้ปากและหน้าเนี่ยแหว่งยับเยินเพราะว่าโดนแก้วปากฉลามปาดเนื้อที่กรามเข้าเต็มๆเลยนะฮะมอนตี้ประชิดตัวเธอได้ก็จับบีบคอทันทีแต่แล้วก็โดนเบิร์ดกะโหลกด้วยพลั่วจากน้ำมือแฮงค์นะครับอดีตพ่อตาของเขานั่นเองมอนตี้พยายามลุกขึ้นแต่โดนแฮงค์เนี่ยซัดด้วยพลั่วซ้ำอีกครั้งจนตกบันไดนะครับและโดนจับกดน้ำนะซึ่งมันเป็นถังดองผักเนี่ยทำให้แผลได้น่าจะแสบหนักมากครับและมอนตี้เองก็สำลักน้ำดองแบบเสียชีวิตแบบไม่มีซีซั่นหน้าอีกเลยนะฮะทันใดนั้นเองก็มีสัญญาณแจ้งเตือนเข้ามาในสมาร์ทอาร์มของแฮงค์นะครับว่ามีการฝ่าเข้าไปในประตูซึ่งก็แปลว่าคนร้ายกำลังจะหนีไปแล้วนั่นเองครับ
และแฮงกับลูซี่ก็เลยวิ่งไปที่ประตูวอล32ทันทีครับโดยตามทางของปิปบอยไปนะครับแต่เมื่อไปถึงนะครับก็พบคนที่ยังรอดชีวิตถูกจับเป็นตัวประกันนะครับโดยให้นั่งเรียงแถวหน้ากระดานโดยมีระเบิดติดตั้งไว้ด้านหลังตรงประตูวอลนะครับลีก็เลยให้แฮงเลือกระหว่างตัวประกันและลูซี่ครับซึ่งแฮงก็เลือกลูกสาวตัวเองโดยไม่ลังเลครับและดันตัวเธอออกไปข้างนอกครับปิดประตูและแฮงก็ยืนมองหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็กล่าวบอกลูกว่าลูกคือโลกทั้งใบของพ่อจากนั้นเขาก็ถูกยิงยาสลบใส่จนน็อกไปต่อหน้าต่อตาลูซี่ครับเธอจึงพยายามทุบประตูเพื่อเข้าไปช่วยพ่อที่กำลังถูกลากตัวเข้าไปในประตูวอล32นะฮะซึ่งลีก็บอกลูซี่ว่าจะพาเขาขึ้นไปสู่โลกแห่งความจริงด้านบนและก่อนที่ลีจะเดินกลับไปนะฮะเขาก็ได้บอกลูซี่ว่าเธอหน้าเหมือนแม่จริงๆซึ่งมันก็ทำให้ลูซี่สงสัยครับว่าเจ้าคนแบบนี้มารู้จักแม่ของลูซี่ได้ยังไงและเมื่อลีกับพรรคพวกนะฮะเดินกลับเข้าไปในวอล32ก็กดจุดชนวนระเบิดเพื่อไม่ให้มีใครตามมาได้ครับแล้วก็ไปจากที่นั่นทันทีทุกคนที่เหลือจึงรีบวิ่งหนีตายกันออกมานะครับท่ามกลางระเบิดและก็แรงระเบิดที่ไล่หลังทุกคนมาอย่างกระชั้นชิดครับตัดภาพไปที่ยังค่าย Brotherhood of Steel นะครับหรือว่าพาราดอนแห่งเหล็กกล้านั่นเองครับหรือเรียกสั้นๆว่าพาราดอนซึ่งเป็นองค์กรพิทักษ์โลกคอยช่วยเหลือมนุษย์ฟื้นฟูอารยธรรมที่เสียไปในรูปแบบของลัทธินะครับที่อยู่บนพื้นผิวโลกนะฮะในแดนร้างนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะฮะกลุ่มชายชะกันในชุดกางเกงลายพรางเสื้อยืดสีขาวหรือเรียกกันว่ากลุ่มผู้แสวงนะครับพวกเขากำลังรุมตืบนะฮะแม็กซิมัสชายหนุ่มผิวสีผมสั้นหุ่นล่ำนะครับเขาถูกต่อยจนน่วมนะฮะถูกเตะจนเละก่อนที่ทุกคนจะสลายตัวและจากไปพร้อมเสียงหัวเราะนะครับแม็กซิมัสมองตามหลังอย่างเจ็บแค้นครับเดนนี่สาวทอมบอยนะครับเพื่อนของแม็กซิมัสได้เดินเข้ามาดูอาการและพาเข้าไปข้างในนะครับมีเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือและการดูแลอยู่ที่นั่นซึ่งทุกคนได้รับการสอนถึงหน้าที่ของผู้แสวงนะฮะซึ่งนั่นก็คือการตามหาของโบราณจากยุคก่อนสงครามและปกป้องแดนร้างครับซึ่งในสักวันหนึ่งเนี่ยในฐานะเด็กรับใช้เพื่อช่วยอัศวินตามหาของลอยฮาวาทอนนะครับผู้สอนประจำคลาสหรือว่าเป็นนักบุญนั่นเองนะฮะได้กางหนังสือตรงหน้าของแม็กซิมัสเพื่อสุ่มถามว่าของในภาพนี่คืออะไรครับแต่แม็กซิมัสเนี่ยก็ตอบผิดนะครับเขาจึงถูกฟาดหน้าด้วยไม้ยาวเข้าเต็มๆก่อนจะเฉลยให้ทุกคนฟังแล้วก็พูดทิ้งท้ายว่าถ้าไม่รู้ว่าต้องหาและอนุรักษ์สิ่งไหนก็เป็นศพไปซะยังมีประโยชน์กว่าพูดแล้วก็หันไปทางแม็กซิมัสครับและใช้ไม้เตะที่แขนของเขาเหมือนจะบอกเป็นในๆว่าประโยคนี้เพื่อเธออะไรประมาณนี้แต่แล้วความเงียบในห้องก็ถูกทำลายลงนะฮะด้วยเงาบางอย่างที่เคลื่อนตัวบดบังท้องฟ้านะครับทุกคนวิ่งออกมาดูครับและพบว่ามันคือกลุ่มของเหล่าอัศวินในชุด Power Armor เกราะเหล็กนะครับรุ่น T60 นะครับซึ่งก็เป็นเหล่าอัศวินในพาราดอนภาพนั่นเองครับซึ่งเดนนี่และแม็กซิมัสรวมถึงผู้แสวงคนอื่นๆเนี่ยก็ต่างรู้สึกว่ามันเท่ครับต่อมาแม็กซิมัสก็ทำหน้าที่ประจำของเขานั่นก็คือการขุดขนขี้ที่มีลักษณะสีขาวแข็งและมีแมลงตอมหึ่งนะฮะโอ้โหกูจะบรรยายทำไมเนี่ยเดนนี่เดินมาตามแม็กซิมัสไปดูอะไรบางอย่างนะครับเมื่อไปถึงห้องอุปกรณ์ก็พบว่ามีอาร์โมสูตรนะครับหรือว่าพวก Power Armor เนี่ยรุ่น T60 ที่เหล่าอัศวินทั้ง5ในสวมใส่ถูกเก็บอยู่ในนั้นนะฮะทั้ง2คนมองมันอย่างหลงไหลครับแม็กซิมัสเดินเข้าไปเตะที่ Power Armor นะครับแล้วก็นึกถึงตอนที่เขายังเด็กครับซึ่งในตอนนั้นเกิดเพลิงลุกโหมกระหน่ำแล้วอัศวินก็ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเขาและรับตัวเขามาอยู่ในความดูแลของที่นี่ครับแม็กซิมัสในตอนนั้นรู้ว่าเหล่าอัศวินเนี่ยโคตรเท่และเจ๋งสุดๆไปเลยแต่ระหว่างที่กำลังคุยกันนะทั้งคู่ก็ถูกจับได้ว่าแอบเข้ามายุ่งกับ T60 พอดีเดนนี่จึงรีบออกตัวว่าเป็นไอเดียของเธอเองนะครับเดนนี่จึงถูกเรียกตัวให้มากับพวกเขาเมื่อถึงตอนเย็นนะครับแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์สาดส่องเป็นประกายสีทองสว่างไปทั่วกลุ่มผู้แสวงก็พากันมาเล่นโยนอิฐลงห่วงนะครับซึ่งก็มีการรีบทำบาวคล้ายๆกับบาสเป๊ะเลยครับแต่เปลี่ยนจากลูกบาสเป็นก้อนอิฐนั่นเองในระหว่างที่แม็กซิมัสกำลังหลับอยู่ในที่พักนะฮะแต่แล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโห่ร้องดังจากด้านนอกที่ดังไม่หยุดเขาเดินออกมาดูครับและพบว่าเป็นเดนนี่ในชุดเอี้ยมครับได้เดินออกมาท่ามกลางเหล่าผู้แสวงคนอื่นๆที่ปรบมือส่งเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีครับเพราะว่าเธอถูกเลือกให้เข้ารับการเจิมนะครับและรับตำแหน่งเด็กรับใช้ของเหล่าอัศวินนั่นเองครับซึ่งอัศวินที่เดนนี่ได้รับใช้นั่นก็คืออัศวินไททัสครับซึ่งจะได้ออกไปทำงานภาคสนามทำเอาแม็กซิมัสเนี่ยช็อกอึ้งไปเลยครับเพื่อนได้ทำตามฝันสำเร็จขณะที่เขาเองเนี่ยยังไม่รู้อนาคตเนี่ยจะมีลูกผีลูกคนหรืออย่างไรบ้างทั้งที่เขาพยายามขนาดนี้แต่เดนนี่ไม่ได้พยายามอะไรเลยแต่ก็ดันถูกเลือกอะไรประมาณนี้ครับแม็กซิมัสจึงเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ร่วมแสดงความยินดีอะไรเลยกับเดนนี่แม้แต่นิดเดียวนะครับคืนนั้นแม็กซิมัสนะฮะได้อยู่ด้วยอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจจึงมาเก็บขี้ระบายความเครียดนะฮะในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยก็ต่างไปร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับเดนนี่ผู้ถูกเลือกจากอีกจำนวนนึงนะครับแต่แล้วในเช้าวันต่อมาเดนนี่ก็ส่งเสียงร้องดังลั่นด้วยความเจ็บปวดลั่นห้องเพราะมีบางอย่างอยู่ในรองเท้าบูทนะฮะมาบาดเท้าของเธอเมื่อเธอดึงเท้าออกทั้งเนื้อทั้งเท้าก็ถูกบาดจนลึกเห็นกระดูกชุ่มไปด้วยเลือดครับเดนนี่ร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสหนึ่งในอัศวินนะครับได้เดินเข้ามาดูอาการของเธอแต่เมื่อตรวจดูรองเท้านะก็พบว่ามีมีดโกนติดเอาไว้ข้างในอย่างจงใจครับเขามองหน้าแม็กซิมัสเขม็งครับจากนั้นแม็กซิมัสก็ถูกคลุมหัวพาตัวไปสอบสวนทันทีครับ
ัดภาพกลับมาที่อุโมงค์ใต้ดินหลบภัยนะครับในวอล33กันอีกครั้งนะครับภาพแขวนผนังในกรอบไม้สีแดงเต็มไปด้วยเลือดจนบทบังข้อความเนี่ยถ้าหากย้อนกลับไปสักเล็กน้อยจะเห็นว่าภาพนั้นเป็นมาสคอตวอลบอยนะครับที่มีคำทักทายว่า Good Morning หรือว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้ากลับมายังเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดหลังเหตุการณ์น้องเลือดครับทุกคนในวอล33ก็กำลังซ่อมบำรุงทำความสะอาดกันขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโบกปูนปิดรูกระสุนที่ผนังทาสีขาวกลบรอยเลือดที่สาดกระจายไปทั่วปลดภาพติดผนังรูปมาสคอตวอลบอยที่เต็มไปด้วยรอยเลือดและรอยกระสุนครับเปลี่ยนเป็นอันใหม่เอี่ยมมาติดแทนนะฮะทุกคนช่วยกันลากศพผู้รอดชีวิตออกไปทำปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ภาพแขวนในกรอบไม้สีแดงก็ถูกเปลี่ยนเป็นภาพการ์ตูนที่มีข้อความว่า Have a great day ก็คือขอให้มีวันที่ดีนะครับแต่ก็คงไม่ใช่วันดีๆของลูซี่สักเท่าไหร่เพราะว่านอกจากเธอจะเสียทั้งพ่อและผู้คนที่รักรอบตัวไปแล้วยังต้องทนเจ็บเจียนตายกับการเย็บแผลสดๆที่ท้องแบบโนยาชา 100% อีกด้วยนะฮะแต่เธอก็กลั้นใจเย็บแผลจนเสร็จก่อนที่จะสวมชุดสูทอีกครั้งครับจากนั้นเธอก็ออกไปรวมตัวกับผู้ที่เหลือรอดที่ด้านนอกนะครับซึ่งลูซี่ก็เสนอไอเดียส่งหน่วยค้นหาขึ้นไปข้างบนเพื่อไปหาพ่อของเธอนอมได้ยินก็ทำหน้าหมดหวังครับแล้วก็ปลงชีวิตทันทีลูซี่เสนอให้แบ่งคน4คนจากงานฟาร์มนะฮะสัก2สัปดาห์เพื่อขึ้นไปช่วยกันตามหาแฮงค์เกิดเสียงฮือฮาไม่พอใจขึ้นมาทันทีครับเร็กซ์พยายามอธิบายสิ่งที่เธอกำลังจะทำครับว่ามันหมายถึงการเปิดประตูวอลชั้นนอกซึ่งมันเสี่ยงมากครับแต่ลูซี่คิดว่าเปิดไม่ถึงนาทีก็พอแล้ววูดดี้จึงพูดแทรกพร้อมเสียงหัวเราะว่าพวกเราเพิ่งจะเจอกับเรื่องอีหยังว่าไปหมาดๆและการเปิดประตูวอลชั้นนอกก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยซึ่งเบ็ตตี้เพียร์สันครับก็เห็นด้วยกับวูดดี้และคิดว่าสิ่งแรกที่ควรใส่ใจคือการปรับปรุงความปลอดภัยของวอลครับสรุปก็คือจะไม่มีการเปิดประตูสักบานเดียวครับนอมที่รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเลยแบบนี้จึงพูดกับพี่สาวเบาๆว่าพวกเขาไม่อยากตามหาพ่อเพราะว่าต้องการคุมที่นี่เมื่อลูซี่รู้อย่างนั้นครับก็จึงเดินออกไปจากวงประชุมทันทีและเข้ามายืนร้องไห้อยู่ข้างในด้วยความเสียใจและผิดหวังแต่แล้วเธอก็เหลือไปเห็นป้ายติดผนังที่มีมาสคอตวอลบอยยกนิ้วโป้งขึ้นครับพร้อมข้อความว่า Don't lose ครับผมนะฮะก็คืออย่ายอมแพ้ทำให้เธอมีกำลังใจฮึดสู้อีกครั้งครับแหมมีกำลังใจกับสิ่งนี้ได้ไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันและเริ่มคิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องทำในตอนนี้ครับในเวลาต่อมาครับนอมได้มายืนลับๆล่อๆอยู่ดูต้นทางให้ลูซี่นะครับซึ่งเซตที่กำลังแคล็กระบบลิฟต์อยู่นะฮะข้างในก็เมื่อเห็นลุงเดวี่กำลังขนศพไปทำปุ๋ยเดินผ่านมานอมก็ทักทายลุงตามปกติแต่อาการพิรุธจัดของเขาทำให้ลุงเดวี่รู้สึกเอ๊ะๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ทำงานของตัวเองต่อไปครับเมื่อลุงเดวี่ไปแล้วนะฮะนอมก็เดินเข้าไปข้างในทันทีครับและในที่สุดเซตก็แคล็กระบบลิฟต์สำเร็จนะครับจึงทำการใช้ลิฟต์ได้ตามปกติขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดก็คือประตูวอลชั้นนอกนั่นเองเมื่อขึ้นไปข้างบนได้แล้วนะครับเซตก็จัดการเปิดประตูวอลชั้นนอกโดยให้นอมดูต้นทางหน้าลิฟต์เอาไว้ครับและก่อนที่เซตจะกดเปิดประตูนะครับลูซี่ได้ฝากฝังให้เขาช่วยดูแลนอมแทนเธอระหว่างที่เขาไม่อยู่แต่เซตปฏิเสธครับเพราะว่าเขาจะไปกับเธอลูซี่เลยปักยาชาเขาที่หลังมือครับเข็มหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะออกไปข้างนอกเพียงลำพังและประกาศว่าเธอจะพาพ่อกลับมาให้ได้ทันทีที่ประตูวอลชั้นนอกเปิดครับแสงแดดสว่างจ้าก็สาดเข้ามาข้างในทันทีและทันใดนั้นครับเร็กซ์กับลุงเดวี่นะครับก็ขึ้นมาพอดีทั้งคู่ตกใจมากครับที่ประตูเปิดอยู่ลูซี่ก็กำลังจะออกไปข้างนอกและพยายามห้ามเธอไว้แต่ก็ไร้ประโยชน์ครับเพราะว่าในที่สุดเธอก็เลือกที่จะออกมาข้างนอกเพื่อตามหาพ่ออยู่ดีบนพื้นผิวโลกด้านนอกเนี่ยแม้จะมีแดดจ้าแต่ก็เวิ้งว้างนะครับตามพื้นที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกและซากศพเต็มไปหมดมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ถูกสตาร์ปกคลุมไปด้วยผิวดินนะครับอยู่ในท่าทางต่างๆก่อนจะเสียชีวิตครับสิ่งก่อสร้างต่างๆเหลือเพียงซากปรักหักพังก็ไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตเช่นกันเธอเดินต่อไปเรื่อยๆพบกับทะเลครับและนี่เป็นสิ่งใหม่ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนตอนอยู่ในวอลเธอสูดหายใจลึกๆและเรียกขวัญกำลังใจว่าโอเคจบปิ๊งแล้วก็ออกเดินสำรวจเพื่อตามหาพ่อทันทีครับตัดภาพกลับมาที่ทางแม็กซิมัสนะครับที่ถูกจับตัวมาเนี่ยก็ถูกฮาวาทอนสอบสวนด้วยการตั้งคำถามต่างๆเขาถามแม็กซิมัสตรงๆว่าทำไมมาร่วมกับพาราดอนภาพเจ้าตัวบอกว่าเพื่อจัดการคนที่ทำร้ายเขาครับย้อนกลับไปในเหตุการณ์ระเบิดในตอนที่แม็กซิมัสยังเป็นเด็กนะฮะเขาได้เข้าไปหลบในตู้กดนมนะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกหลังจากการระเบิดสงบลงซึ่งรอบๆมันก็เต็มไปด้วยกลุ่มควันนะครับจำนวนมากและเศษซากสิ่งก่อสร้างฮาวาทอนพยายามคาดคั้นถามเขาว่ารู้ไหมว่าใครทำซึ่งแม็กซิมัสจะไปรู้ได้ยังไงก็ต้องบอกว่าไม่อยู่แล้วนะครับแต่ฮาวาทอนบอกว่าคนอื่นต่างๆก็บอกว่าแม็กซิมัสเนี่ยเป็นคนทำและเขาคงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้ทำเหมือนเดิมนะครับแม้จะถูกอัศวินเนี่ยมายืนกดดันอยู่ด้านหลังก็ตามนะครับเขาพูดเสียงสั่นน้ำตาคลอเบ้าว่าเขาผิดด้วยเหรอที่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้เป็นคนทำฮาวาทอนถามอีกครั้งว่ามีอะไรอยากจะแก้ตัวอีกหรือเปล่าแม็กซิมัสจึงปาดน้ำตาครับและแก้ตัวจัดเต็มทีเลยครับว่าเขาอยากขอบคุณสำหรับคำสอนและที่อยู่อาศัยเพราะว่าเขาไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้หากเขาสามารถช่วยพาราดอนทำให้โลกนี้ดีขึ้นไม่ต้องแลกด้วยชีวิตตัวเองเขาก็จะทำและเขาดีใจที่พาราดอนมอบความหมายของชีวิตให้ผู้จบก็มองหน้าฮาวาทอนครับด้วยแววตาแน่ๆฮาวาทอนจึงแต่งตั้งให้แม็กซิมัสเป็นเด็กรับใช้คนใหม่ของอัศวินไททัสแทนเดนีครับผู้จบทั้งฮาวาทอนนะฮะและอัศวินนะฮะก็พาออกเดินออกไปจากห้องแม็กซิมัสหายใจคอโล่งขึ้นทันทีครับเขาร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกขอบคุณกับโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้จากนั้นครับแม็กซิมัสก็ไปเยี่ยมเดนี่ที่เต็นท์พยาบาลครับเดนี่ทำหน้าเซ็งๆแต่ก็มีแววตาดูเศร้าสร้อยครับแล้วก็หม่นหมองอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะว่าบาดแผลเนี่ยเจ็บหนักเกินกว่าที่จะกลับมาเป็นปกติได้อีกทั้งยังสูญเสียโอกาสที่ได้รับนะฮะเธอจึงได้แต่นั่งมองหน้าเพื่อน
แต่แล้วก็อดพูดแซะเพื่อนไม่ได้นะครับเดนนี่บอกว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่แย่มากอย่างน้อยก็ไม่มีใครแย่งของเธอยังอยู่ในพาราดอนต่อได้นะฮะแม็กซิมัสนั่งฟังเธอเงียบๆโดยไม่ตอบอะไรนะครับเดนนี่พูดถึงเรื่องที่แม็กซิมัสได้มาทำหน้าที่แทนเธอแม็กซิมัสเนี่ยทั้งดีใจแล้วก็รู้สึกผิดต่อเพื่อนในเวลาเดียวกันครับจึงได้แต่นั่งก้มหน้าสังเกตท่าทีเพื่อนไปเรื่อยๆแต่เมื่อถามว่าใครเป็นคนทำเดนนี่ก็ตอบทันทีว่าน่าจะเป็นหนึ่งในพวกที่อยู่ข้างนอกนั่นแหละพร้อมพูดกับจ้องมองพวกกลุ่มผู้แสวงที่ปัญญาอ่อนนั่งล้อมวงเล่นซูโม่ติงตองกันอยู่นะฮะและพวกนั้นก็พยายามยุแยงให้เธอและคนอื่นๆเชื่อกันว่าแม็กซิมัสเนี่ยเป็นคนทำเธอเลยแกล้งตอบไปว่าขนาดยุงเนี่ยแม็กซิมัสมันยังไม่กล้าตบเลยถือเป็นการแก้เผ็ดพวกนั้นที่พยายามแย่งตำแหน่งด้วยการทำร้ายเธอครับและป้ายความผิดให้แม็กซิมัสเป็นแพะเพราะว่าสุดท้ายพวกนั้นก็ทำไม่สำเร็จนั่นเองและแล้วก็ถึงวันที่แม็กซิมัสเข้ารับการเจิมนะครับฮาวาทอนได้ประกาศให้ผู้แสวงเนี่ยทราบถึงลำดับความสำคัญของหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเมื่อเสร็จพิธีการรับมอบตำแหน่งก็เป็นการประทับตาด้วยเหล็กร้อนบนหลังคอของแม็กซิมัสซึ่งมันก็ทำให้เขาเจ็บแสบจนบ้านะฮะจนหน้ายู่แล้วยู่อีกนะฮะตาก็เหลือกมองฮาวาทอนคล้ายกับว่าแค้นเคืองเขาเป็นอย่างมากแต่ก็กัดฟันอดทนจนฟันแทบแตกนะครับเพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องออกมาจากนั้นแม็กซิมัสก็ได้รับภารกิจแรกครับซึ่งมาจากนักบุญสูงสุดในเครือจักรภพเดินให้ตามหาตัวนักวิทยาศาสตร์และหมาของเขาซึ่งเป็นผู้ที่หนีออกมาจากอันเครฟนะครับแม็กซิมัสเนี่ยได้รับเอกสารรูปวาดหน้าของเป้าหมายแล้วก็เก็บมันไว้ในกระเป๋าสะพายใบมะหือมานะครับจากนั้นก็พามันแบกเดินตามเหล่าอัศวินออกไปขึ้นฮอยอย่างกระดี้กระดาทันทีนะฮะตัดภาพไปยังพื้นที่ชายแดนของฝั่งทะเลโลกนะครับแดนเถื่อนแดนร้างนะฮะซึ่งก็มีคนเฝ้าประตูทางเข้าอยู่นั่นเองแต่แล้วเขาก็ถูกกลุ่มโจรที่มากัน3คนฆ่าตายแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเพราะต้องการบุกเข้าไปค้นหากูลหรือมนุษย์กายพันชาวคาวบานะครับที่ถูกฝังเอาไว้ในนั้นเพราะว่าต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถสุดโหดของกูลในการตามล่าฆ่าหัวครับที่มีการว่าจ้างด้วยเงินจำนวนสูงปรี๊ดจะเรียกว่าเงินก็ไม่ได้ครับเพราะว่าสมัยนั้นมีการใช้ฝาในการซื้อขายกันแล้วนะครับเป็นฝาน้ำอัดลมนั่นเองพวกเขาพยายามค้นหาหลุมศพใหม่ๆครับเนื่องจากว่าดอนเพรโดนะครับทำการขุดเพื่อนของเขาขึ้นมาปีละครั้งเพื่อตัดชิ้นส่วนเขาเอาอวัยวะไปนะฮะแล้วฝังไว้ให้เหมือนเดิมแล้วก็มีหนึ่งหลุมที่ตรงตามสเปคทุกอย่างเพราะว่าหน้าดินเนี่ยหลุมดูชุ่มๆเลือดใหม่ๆแถมยังมีถุงบรรจุสารบางอย่างต่อเข้าไปในหลุมอีกด้วยนะฮะน่าจะเป็นเลดเอาเวย์นะครับแต่ความอันตรายก็คือเมื่อขุดขึ้นมาแล้วมีโอกาสสูงมากที่กูลจะคลั่งนะครับซึ่งสลิมโจนร่างผอมก็ไว้หนวดคล้ายกับตันแจ็คสเปโร่แล้วก็แฟตโจนร่างอ้วนตุ้ยนุ้ยนะครับต่างพากันหวาดกลัวจนตัวสั่นแต่ฮอนโชนะครับผู้เป็นหัวหน้าได้เตรียมไก่มาด้วยตัวหนึ่งนะเพื่อกันกูลคุ้มคลั่งเพราะว่าเชื่อว่ากูลเนี่ยทนไก่ไม่ไหวหรอกนะฮะมันแทบจะคลั่งเลยทีเดียวแถมเขายังรู้อีกด้วยว่ากูลที่อยู่ในหลุมนี่ก็คือคูเปอร์นะครับซึ่งคูเปอร์ที่พูดถึงนี่ก็คือคูเปอร์เมื่อตอนต้นเรื่องนะฮะที่เป็นคาวบอยเมื่อ200ปีก่อนนั่นก็คือคูเปอร์ฮาวเวิร์ดนั่นเองครับตอนนี้เขากลายเป็นกูลไปแล้วนะฮะเพราะว่าพ่อของฮอนเนี่ยเคยทำงานกับคูเปอร์มาก่อนแต่สลิมก็ยังกลัวอยู่ดีครับเขาไม่แน่ใจว่าคูเปอร์ฮาวเวิร์ดเนี่ยนอนตายอยู่ใต้ดินมานานแค่ไหนแล้วเพราะว่านอนยิ่งนานยิ่งโหดนะฮะฮอนจึงนัดแนะกับแฟตแล้วก็สลิมว่าถ้ากูลพยายามเข้าหาไก่ก็ให้ยิงได้เลยจากนั้นทุกคนช่วยกันขุดและถอนเสาออกนะครับเมื่อกระชากป้ายหลุมศพออกก็พบกับโลงแล้วคูเปอร์ก็ออกมาจากโลงครับในสภาพหน้าบูบี้มันพยายามขยับบิดจำไปหน้ากลับเข้าที่ครับเว้นแต่จมูกหน้าที่ย่อยสลายไปตามการเวลาซึ่งเป็นกูลนั่นเองนะฮะกูลทุกตัวเนี่ยจมูกจะไม่มีนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อชั้นนอกจะย่อยสลายนะฮะเนื่องจากว่าโดนกัมมันตรังสีทำให้ DNA เกิดความผิดปกติแล้วก็ไม่สร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทนเนื้อเยื่อที่ตายไปนะครับจึงทำให้จมูกเนี่ยโบกล้ามเนื้อชั้นนอกไม่มีนะครับคูเปอร์หันหน้ามามองทุกคนครับและทักทายด้วยการพูดเด็บแนมสามโจรแล้วก็พูดยั่วยวนชวนไฟทันทีนะครับแต่นั่นกลับยิ่งทำให้ฮอนหัวเราะชอบใจครับที่ออกมาแล้วคุยกันรู้เรื่องไม่คลั่งนะฮะเขาจึงแนะนำตัวและแนะนำงานให้คูเปอร์รู้ทันทีแต่แทนที่จะสนใจงานครับคูเปอร์กลับดูจะถูกใจไก่ที่พวกเขาพากันมาด้วยซะมากกว่าคูเปอร์ยังพูดจายิยวนชวนวางมวยอย่างต่อเนื่องครับและความหมายมันก็สื่อว่าเขาไม่สนใจจะร่วมงานไม่สนใจผลประโยชน์อันมหาศาลและก็ไม่สนใจงานที่ฮอนเอามาเสนอเลยแม้แต่น้อยฮอนเลยขู่คูเปอร์ว่าจะส่งเขากลับไปฝังในหลุมอีกครั้งครับให้เขานอนรอสนุกกับการถูกเฉือนชิ้นเนื้อต่อไปแต่ในขณะที่ฮอนพูดอย่างกลางๆเนี่ยก็ไม่ได้หันมาดูสภาพเพื่อนร่วมกวนเลยว่าปากสั่นหน้าซีดขาสั่นกันแค่ไหนนะฮะคูเปอร์วางไก่ลงครับจากนั้นก็ปาเชือกคล้องไปที่บวกบาดไปที่หน้าฮอนทันทีครับจากนั้นก็เดินตรงมาหาสลิมแฟตจึงพยายามจะช่วยเพื่อนด้วยการยิงใส่คูเปอร์แต่มันกลับใช้สลิมเป็นโล่มนุษย์แทนนะฮะทำให้สลิมเนี่ยถูกยิงเข้าเต็มๆครับในจังหวะที่สลิมล่วงล้มลงนะฮะก็เป็นจังหวะที่คูเปอร์เนี่ยเล็งปืนรอไว้อยู่แล้วก็เหนี่ยวไกสังหารระเบิดหัวแฟตกระจายเหมือนลูกแตงโมเลยทีเดียวครับคูเปอร์เดินตรงไปหาฮอนเป็นคิวต่อไปครับเขาพยายามกระเสือกกระสนตัวลุกขึ้นมาได้โดยมีเชือกค้ำอยู่ที่ปากครับคูเปอร์นะฮะได้คว้ากระเป๋าของฮอนขึ้นมาแล้วก็ผลักลงที่ตั้งอยู่ให้ล้มลงครับเชือกที่มัดติดตัวอยู่กับลงและปากของฮอนนะทำให้เขาถูกกระชากอย่างแรงจนล้มลงกระแทกลงเสียงดังซึ่งแม้จะไม่เสียชีวิตในทันทีครับแต่โอกาสรอดนั้นก็ไม่มีเช่นกันแล้วคูเปอร์ก็เดินจากไปครับเหลือเพียงแค่ไก่ที่เป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวที่นั่นและเรื่องราวตอนที่1ก็จบลงครับ
เป็นไงบ้างครับกับซีรีส์ Fallout นะครับตอนที่1นะฮะซึ่งเป็นซีรีส์ยาวมีทั้งหมด8ตอนนะครับซึ่งเราจะเอามาสปอยทุกคนได้ฟังกันครบทุกตอนเลยทีเดียวนะฮะและใครที่ชอบใจนะครับถ้าเกิดไม่อยากรอสปอยสามารถไปหาดูได้ในพรามวิดีโอนั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของมนุษย์หลังโลกล่มสลายนะที่บางกลุ่มที่เป็นคนรวยเนี่ยหนีไปหลบอยู่ใต้ดินซึ่งก็มีอาหารน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างครับแต่ในเวลาเดียวกันพวกที่อยู่ด้านบนก็ใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากขาดแคลนอาหารขาดแคลนนิ้วมือนะฮะและก็ฆ่ากันเหมือนกับสัตว์แถมพวกที่โชคร้ายก็ได้รับกัมมันตภาพรังสีจนร่างกายของเขาเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นขอบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากครับนี่แค่ตอนที่1เท่านั้นยังมันขนาดนี้ครับผมแหมแล้วตัวหนังเนี่ยไม่มีเซ็นเซอร์อะไรเลยนะฮะในตอนต่อๆไปเนี่ยจะยิ่งสนุกกว่านี้อีกเลยเรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนนะฮะไว้เราไปดูกันในตอนที่2นะสำหรับแฟนเกมเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเรื่องนี้นะฮะต้องมาดูต้องมาฟังกันเลยสำหรับวันนี้ทางเรา Movie For You ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ